สวัสดีครับนะครับผมเดือนเมษายนแล้วนะครับสัปดาห์แรกแบบนี้นะครับก็นะครับผมพูดเรื่องสำคัญที่สุดกันเลยนะฮะวันนี้ก็คือทางด้านของกาชานั่นเองตัวของสงกรานต์สโกรเป็นไข่สงกรานต์นะครับที่ไม่ได้มีอะไรเกี่ยวกับสงกรานต์เลยนะครับผมถ้าดูจากส่วนที่เกี่ยวข้องกับสงกรานต์แล้วเนี่ยนะครับน่าจะมีแค่หมวกกันน็อกนะครับผมเป็นแบบว่าเด็กแว้นไม่ใช่ไม่เกี่ยวนะพยายามจะโยงเฉยๆอ่ะโอเคขอนะครับก็ประมาณนี้นะครับมีทางด้านของ Garden Hem มีหนังสือ Above นะฮะโอ้โหชื่อเรียกยากจังนะฮะเรียกว่า Book of Justice ได้ไหมนะครับเป็นหนังสือกฎหมายนะครับงงเข้าไปดีกว่าเดิมแล้วก็อื่นๆพวกอาวุธเอ็นเชียนก็มีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทางด้านของตัว Shadow Skill นะครับ4สกิลเลยก็มีอาชีพ Sorcerer ชูล่านะครับทางด้านของตัว Soul Reaper แล้วก็ Supernovit นะครับผมเราไปดูชิ้นแรกกันดีกว่านะครับทางด้านของไอเทมการันตีในไข่นี้นั่นก็คือทางด้านของ Guardian Hem นั่นเองก็ไอ้นี้เนี่ยทุกคนเห็นแว็บแรกเนี่ยก็นึกว่ามันเป็นส่วน Upper ใช่มั้ยนะครับเป็นเฮดเกียร์แน่ๆแหละแต่ทุกคนก็คงคิดว่าเป็นอัปเปอร์นะครับผมแต่ไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นอุปกรณ์ส่วนตานะครับทุกคนส่วนตานะย้ำเลยนะพอมันเป็นส่วนตาแล้วเนี่ยคุณสมบัติมันก็ว้าวขึ้นเยอะนะครับเริ่มต้นด้วยคุณสมบัติแบบเดิมๆเลยนะใส่ปุ๊บตีทุกขนาด 10% ทำให้ไม่ติดสถานะเคิร์สโอ้โหแค่นี้นะก็ดีมากๆแล้วครับการที่แบบการเคิร์สได้ด้วยนะฮะแล้วก็ตีกายภาพและเวทมนต์นะครับต่อศัตรูทุกขนาดนะครับผม 10% นะครับผมอันนี้เนี่ยถ้าเปรียบเทียบกันนะครับอันนี้ออกง่ายเพราะออกแน่นอนเมื่อคุณเปิดครบ500ฟองได้ Not For Sale เพราะเป็นการันตีนะครับอันนี้คือทางด้านของการเปรียบเทียบเนี่ยคิดว่าน่าจะถูกนำไปเปรียบเทียบกับหลายอย่างเช่นทางด้านของพระปิตาออคิโลหรือทางด้านของอีกาก็ดีอันนี้กับอีกาเนี่ยให้เปอร์เซ็นต์ดาเมจที่ใกล้เคียงต้องบอกว่าเท่ากันเลยสำหรับ 10% แต่เป็นคนละตัวคูณนะครับผมก็ต้องไปดูกันเอาว่าตีประเภทกับตีขนาดนะครับของอีกานะสายกายภาพนะครับอะไรแรงกว่ากันแต่ถ้าเป็นสายเวทสายเวทเนี่ยถ้าอัพอิน120มันจะได้ทั้งเวทธาตุ 10% แล้วก็ MADK 10% ซึ่งอันนี้เนี่ยตีขนาด10คงจะสู้ไม่ได้แต่ยังไม่จบนะครับอันนี้นี่ข้อดีกว่าอีกาคือไม่ต้องอัพสเตตัสนะฮะแต่ถ้าคุณเอาไปเปรียบเทียบนะครับกับทางด้านของตัวพระบิดาออคิโลเนี่ยว่ากันยากเพราะว่าอันนั้นเนี่ยเป็นแอตแทกตัวเลขอาจจะต้องใช้การคำนวณหน่อยนะครับแต่ว่าผมคิดว่าคงจะไม่ได้ชนะด้วยตัวมันเองแต่มีคอมโบต่อนี่ถ้าคอมโบแล้วเนี่ยอาจจะชนะก็ได้เมื่อสวมใส่กับเสื้อคิงชมิดนะครับออสแตท10โอ้ my god โคตรโหดนะครับออสแตท10ไปเลยนะครับแล้วก็ทำให้นะครับผมต้านทานต่อเพลเยอร์ 7%นะครับแล้วก็ทำให้ไม่ติดสถานะแช่แข็งนะครับผมกันฟอสให้ด้วยโอ้โหสุดยอดฮะใส่กับมัฟได้เอาสแตทอีก10เลือดจุกๆสแตทจุกๆนะครับผมก็คือได้วิทได้เลือดด้วยได้สแตทอื่นก็ดีด้วยนะครับผมลดไล่ได้อะไรแบบนี้นะครับผมหรือบางสกิลตัวคุณสเตตัสก็ช่วยเสริมความแรงด้วยแล้วก็กันคนอีก 6% นะครับสำหรับใส่คอมโบกับมัฟอันนี้เนี่ยผมอาจจะไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องกิวอลสักเท่าไหร่นะครับผมแต่เมื่อมันใส่คอมโบกันแล้วประมาณนี้เนี่ยนะครับมันน่าจะได้กันคนใกล้เคียงกันกับเซต WOE นะผมคิดว่านะและทีนี้เนี่ยตัวเสื้อหรือมัฟเดิมๆเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันก็น่าจะดีกว่าเซต WOE ด้วยนะครับผมพอมาคอมโบกันแล้วได้ตีคนที่มันเท่าเดิมหรือไม่หายไปแล้วเนี่ยอันนี้เนี่ยดีเพราะได้เรื่องของดาเมจเรื่องออลสแตทต่างๆมาด้วยนะครับผมต่อมานะครับนอกจากจะคอมโบกับเสื้อและมัฟได้แล้วนะครับยังคอมโบกับประดับคิงชมิดถึง6ชิ้นด้วยกันนะครับก็ไล่เรียงกันไปเลยนะคอมโบกับประดับสเตรนท์นะครับผมก็ได้นี่ตีประเภทเป็นคุณสมบัติที่ตีแรงนะครับของตัวเขาเรียกว่าแอตแทกเก่านั่นแหละนะครับผม 10% แล้วได้กันคนอีก3ได้ออลสแตทอีก5คือถ้าใส่ครบเซตเนี่ยออลสแตท25แต่ผมเข้าใจว่าเสื้อชมิดเนี่ยมันไม่ค่อยดีถูกไหมมันแบบมันไม่เพิ่มดาเมจอะมันเพิ่มไม่สุดคนไม่ชอบอยู่แล้วแต่มัฟคิงชมิดเนี่ยดีนะครับมันคือปีกดำนะครับผมมันคือปีกดำทีนี้ถ้าสมมติว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่แบบใช้ปีกดำอยู่แล้วหรือว่าโอเคกับสเตตัสปีกดำเนี่ยมัฟนี้ได้ออลสแตทอีก10ด้วยนะครับผมว่าไม่แย่นะครับดีเลยไม่ใช่ว่าไม่แย่นะครับผมต่อมานะครับผมพอมันคอมโบกับประดับคิงชมิดสตรองแล้วเนี่ยนะครับผมมันได้สเตตัสขนาด10ประเภท10ถูกไหม
ถ้าถามเรื่องความแรงเนี่ยนะครับผมถ้าตอนนี้คุณใส่อีกาอยู่เนี่ยอันนี้เนี่ยแรงกว่าอีกาไปแล้วเพราะว่าอีกาให้ประเภทแค่10แล้วก็ไปให้ฮิตแทนนะครับเพราะว่าถ้าคุณเล่นสายกายภาพแล้วเนี่ยโอกาสที่คุณจะใส่ชมิดเนี่ยมันสูงอยู่แล้วถูกไหมฮะถ้าคุณใส่ประดับสตองได้แบบนี้ถ้าเป็นสายกายภาพตัวอื่นผมขอพูดข้ามบางส่วนนะถ้าเป็นสายกายภาพตัวอื่นอย่างใส่ประดับเซเลเชียลโบเนี่ยนะครับได้ตีไกที่ประดับแล้ว 10% ทีนี้ได้ที่นี่อีก 10% นะครับก็กลายเป็นว่าเพิ่มตีไกเพิ่มดาเมจอีกคุณสามารถปรับแปลงมันได้นะครับผมอาจจะประดับอื่นๆมันก็อาจจะดูแบบไม่ได้ว้ามากนะครับผมประดับคอมโบกับ DY Power โอ้โหเพิ่มความแรงเวทไปอีกอันนี้เนี่ยก็จะทำให้มันต้องเรียกว่าถ้าพูดถึงตัวคูณเนี่ยดีกว่าอีกาแต่ถ้าพูดถึงแค่เปอร์เซ็นต์เนี่ยเท่ากันดังนั้นถ้าใครใช้อีกาอยู่เนี่ยผมว่าสายกายเนี่ยมีโอกาสสูงที่คุณควรจะเปลี่ยนเป็นประดับอันนี้นะครับถ้าคุณมองแล้วว่ามันคุ้มค่านะครับผมแนะนำงี้แต่ถ้าเป็นสายเวทแล้วใช้อีกาอยู่ผมคิดว่าไม่ได้ขนาดนั้นนะครับผมเนี่ยขายยังมีจรรยาบรรณอยู่แล้วแจกแจงกันแบบตรงๆนะครับผมดีก็ว่าดีไม่ดีก็ว่าไม่ดีทำไมต้องทำเสียงเข้มทีนี้นะครับผมประดับนี้เนี่ยก็มีคอมโบอื่นๆอย่างทางด้านของตัวคอมโบประดับแฟลตได้ SPD ถ้าใครขาด SPD ด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าคอมโบกับทางด้านของไวท์คลาวก็ได้คริติคอลดาเมจ 10% นะครับผมต่อไปนะครับไอเทมที่2นะฮะขอเรียกว่า Book of Justice แล้วกันนะครับผมหรือว่า Above BE2475 นะครับผมไม่รู้นะที่มาของชื่อเหมือนกันเขาบอกว่าหนังสือนี้เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของ Lady of Justice นะครับผมเทพีแห่งความยุติธรรมใช่ไหมนะครับผมคือปกติเวลาเราเห็นรูปของ Lady Justice เนี่ยมันจะเห็นถือตาช่างถูกไหมผ้าปิดตาดำแล้วก็ถือดาบก่อนหน้านี้เนี่ยเรามีเทอร์มิตบาลานซ์ที่เป็นตาช่างแล้วเรามีดาบไลท์เบดแล้วไอ้พวกนั้นเนี่ยมันคอมโบผ้าปิดตาอยู่แล้วแต่ทุกคนเนี่ยมองข้ามเวลาดูรูปปั้นนั้นมาเข้าประเด็นเลยมันได้สเตตอะไรบ้างนะครับผมอันนี้เป็นประดับนะครับผมแอสเซอรี่ไลท์นะครับผมก็คือใส่คนละข้างกับชมิดหรือว่าแหวนซีเครตนะครับก็ล็อกข้างขวาไว้ทีนี้มาดูคุณสมบัตินะได้ MADK 10% เยอะมากนะครับในส่วนประดับหายากพอสมควรนะก็มีชมิดนะครับนอกนั้นส่วนใหญ่มันก็จะลงไปที่5ที่7อะไรอย่างนี้ต่อมาได้ลดไล่10 MDK 10ลดไล่10ผมว่าประดับคู่กันแบบนี้นับหัวได้นะครับว่ามีอะไรบ้างลดดีเลย์ด้วย5และทุกๆ5เลเวลนะครับได้เจนเนซิสเรย์ 1% นะครับหาเลขด้วยความรวดเร็ว 37% นะครับผมเป็นไงแคนิดคิดเร็วใช่ป่าวกดเลขทีดิอ่ะ185หาร5นะครับผม37โอ้โหคิดเร็วมากต่อมานะครับผมเมื่อคุณสวมใส่นะครับเจ้าประดับชิ้นนี้คู่กับผ้าปิดตาดำนะครับ Dark Binker หรือ Dark Binker Slot นะครับผมมีโอกาส 100% เมื่อนะครับกดใช้สกิล Genesis Ray และตัวละครเราจะใช้ High Heal Level 3ใส่ตัวเองนะครับผม High Heal เนี่ยนะครับก็คือการที่เอา Heal ธรรมดาไปคูณกับเลเวลของเลขของ High Heal ที่กำหนดไว้ถ้าเลเวล3รู้สึกว่า Heal แรงขึ้น 2.5 นะครับถ้าจำไม่ผิดนะแต่ทีนี้ก็มีวงเล็บว่าเมื่อตัวละครมีเลเวลตั้งแต่200ขึ้นไปนะครับจะไม่สามารถใช้งานผลนี้ได้นะครับก็คือเหมือนกับว่าถ้าถึงแพท200เมื่อไหร่นะครับคุณสมบัตินี้ใช้ไม่ได้แต่ใครจะสนล่ะซื้อตอนนี้เล่นตอนนี้ถูกไหมแพท200จะมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อาจจะมาปีหน้าหรือ2ปีข้างหน้าโอ้ไกลไปนะครับแต่อย่างน้อยมาปีหน้าคุณก็ได้ใช้ประดับนี้เกือบ1ปีแล้วนะครับผมคุ้มนะกับคุณสมบัติที่จะให้เลือดคืนมาคือผมเข้าใจนะครับคนเล่น Genesis Ray ก่อนหน้านี้เนี่ยพยายามที่จะเล่นกันหลายคนแล้วแต่เรื่องที่เลือดมันเสียไปเนี่ยมันหนักหนามากการที่ชดเชยด้วย High Heal Level 3เนี่ยมันอาจจะไม่พอนะครับคือสมมุติว่าคุณเลือด 60,000 นะครับใช้ Genesis Ray เนี่ยเลือดมันหายไป 15,000 แต่ผมคิดว่า High Heal Level 3เนี่ยน่าจะได้กลับมาแค่ 8,000 นะครับแต่ถ้าคุณเลือดแค่ 40,000 ล่ะมันก็น่าจะเพียงพอนะคือถ้าแบบว่ายังสแตทไม่เต็มเลเวลไม่เต็มเนี่ยผมว่าไฮฮิลก็น่าจะชดเชยการเก็บเลเวลนะครับช่วงไปถึง180ได้175ได้นะครับผมได้เยอะมากทีเดียวต่อมานะครับผม พอมันไปใส่กับทางด้านของตัว Dark Binker แล้วเนี่ยนะครับทุกคนก็จะแบบผมใส่อีกาอยู่พี่มันเบาลงเยอะเลยผมข้ามไปบรรทัดสุดท้ายเลยนะเมื่อสวมใส่นะครับโล่เทมิดกับผ้าปิดตา
แล้วก็ประดับนี้นะครับทุกๆ3การอัปเกรดของโล่นะครับได้ดาเมจทางเวทมนต์ต่อศัตรูทุกธาตุ3อ้าวขอโทษ 5% นะไม่ใช่ 3% ได้ 5% เลยนะแรงมากๆครับถ้าโล่บท12คือตีทุกธาตุ 20% นี่คือโคตรแรงมันคือซิลอมอลานิดๆอ่ะนะครับผมคือการ์ดไนท์แมร์อมอลามัน50ใช่ไหมถ้าซิลมันคือ25แต่อันนี้มัน20แล้วคุณคิดภาพว่ามันแรงแค่ไหนนะครับผมและขยับกลับขึ้นไปนิดนึงใส่ประดับนี้กับโล่นะครับผมโอเคคุณมีความแรงและคุณแก้ไขปัญหาเรื่องเลือดลดได้ประมาณหนึ่งแล้วนะครับผมแต่การที่สูญเสียประดับนี้ไปนะครับผมและการที่จะเล่นให้ดีขึ้นมันยังขาดเรื่องลดไล่กับลดดีเลย์ที่หนักหนาเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสกิลนี้เนี่ยมีดีเลย์2วิถ้าจำไม่ผิดนะและสามารถมีคูลดาวน์เพียงแค่ 0.5 วิการจะลดดีเลย์ลงมาให้เหลือ 0.5 สัมพันธ์กับคูลดาวน์นั้นนะครับผมทำได้ยากมากๆดังนั้นประดับนี้ก็เลยลดดีเลย์ตั้งต้นใน5และทุกๆการตีบวกโล่3ขั้นนะครับได้ลดดีเลย์อีก3ถ้าบวก12ก็จะเป็น12เหมือนกันลดดีเลย์บวกกับ5เป็น17ประดับนี้ให้ลดดีเลย์17ถ้าโล่บวก12นะแล้วก็ลดไล่นะครับอีก22หน่วยถ้าแบบโล่บวก12ต้องบอกว่าครบเครื่องมากๆนะครับประดับนี้ออกแบบมาได้ครบเครื่องมีทั้งความแรงแก้ไขปัญหาชีวิตแล้วก็เรื่องของความใช้ง่ายพอแตกอุปกรณ์ที่คุณสวมใส่เก่าคอมโบใหม่ก็แรงจบสวยนะครับผม ตบมือให้ตัวเองโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ยังศรัทธาในกระบวนการยุติธรรมนะครับผมก็เจนิสิตเรย์นะครับBook of Justice นะหรือว่า Above BE 2475นะครับผมไปดูชิ้นต่อไปชิ้นนี้น่าจะว้าวกับว้าวแหละอ่านตอนแรกว้าวแน่นอนชิ้นนี้นะครับผม Breath Knife นะครับผมไอเทมชิ้นนี้เป็นไอเทม Ancient นะครับผมของ Super Novit โดยเฉพาะนะครับผมคือคุณสมบัติมันว้าวแน่แต่ว่าคนเล่นจะเยอะไหมอีกเรื่องนะฮะที่มันว้าวเนี่ยก็คือเมื่อบท11สวมใส่แล้วนะครับผมสามารถใช้สกิล Fatal Menace Level 7ได้โอเคเลเวล7ก็เลเวล7ฉันเป็นแค่ซุปเปอร์โนวิทฉันไม่สามารถเป็นชาโดว์เชสเซอร์ได้อยู่แล้วแต่ไม่เป็นไรครับคุณลืมอะไรไปหรือเปล่าซุปเปอร์โนวิทนะครับผมถ้าคุณทำคอมโบหมวกเลสซิ่งคุณจะกด EDP ได้เออกด EDP แล้วฟาทอลเมนัสนี่มันความฝันของชาโดว์เชสเซอร์หรือเปล่าการที่มี EDP เนี่ยแล้วมาใช้ฟาทอลเมนัสเนี่ยผมว่าดีไม่ดีนะอาจจะฟาทอลเมนัสได้แรงกว่าShadow Chaser ก็เป็นได้อาจจะเฉยๆนะอันนี้เพราะว่าไม่แน่ใจเหมือนกันใครที่เล่นซุปโนเนี่ยผมว่าอันนี้มันคือจังหวะพังงาดของพวกคุณแล้วนะครับผมนอกจากสายแบบออโต้สเปลหรือว่าแบบอื่นๆแล้วผมว่าอันนี้เนี่ยน่าจะช่วยชีวิตคุณได้เยอะมากเลยถ้าคุณมาหันมาเล่นทางด้านของตัว Fatal Menace นะครับผมก็คุณสมบัติก็ตามนี้คือมันไม่ได้บวกดาเมจ Fatal Menace นะแต่แค่กดใช้ Fatal Menace ได้ก็สุดยอดแล้วนะครับผมไปดูชิ้นต่อไปกันอันนี้ของที่เคยมีแล้วใส่ส่วนโรเวอร์นะครับได้ทั้ง EAP และเพิ่มดรอปนะครับผมอันนี้ก็จะเรียกว่าธรรมดาก็ไม่เชิงนะก็คือดีถ้าคุณแบบว่าไม่ได้อยากได้ดาเมจนะครับอยากได้เพิ่มดรอป 10% ก็ช่วยคุณได้นะครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับผมAccelerator นะครับผมชิปนะครับผมชิปความเร่งนะครับผมชิ้นนี้ก็ได้ตีประเภทนะครับกายภาพนะ 5% MDTK 5% นะครับก็คือใส่ได้ทั้งเวทแล้วก็ใส่กายนะครับผม SPD 5% เมื่อสวมใส่กับ Run Away Chip ไม่รู้จักใช่ไหม Run Away Chip นะครับผมดันทูนะครับผมอุปกรณ์ดันทูน่าจะลืมกันไปแล้วไปหามาใช้นะครับผมเมื่อสวมใส่กับไอเทมชิ้นนี้นะครับผมได้ SPD เพิ่มขึ้น 10% และเพิกเฉยต่อพลังป้องกันทางกายภาพและเวทมนต์ 30%อันนี้เนี่ยออกง่ายผมพูดเลยว่าออกง่ายนะครับผมเพราะว่ามันอยู่ชิ้นสุดท้ายแล้วออกง่ายและถ้าคุณนะครับผมงบน้อยจริงๆนะครับแล้วอยากทำเจาะเกาะร้อยนะครับเอาพูดสายเวทก่อนแล้วกันการที่จะทำเจาะร้อยเนี่ยกับสายเวทเนี่ยค่อนข้างสำคัญมากนะครับผมช่วยเรื่องดาเมจได้เยอะมากใส่เซตบูสเตอร์เจาะ70ใส่คอมโบนี้เจาะ30เจาะ100แต่ไอ้หมวกเนี่ยมันก็ไม่ค่อยดีหรอกนะครับ Run Away Chip เนี่ยนะครับคนก็เลยไม่ค่อยรู้จักกันถูกไหมล่ะแต่การที่มันได้เจาะร้อยมาเนี่ยแล้วถ้ามันราคามันถูกจริงๆเนี่ยมันก็อาจจะคุ้มค่ามากกว่าการที่แบบว่าข้ามรุ่นไปใช้หมวกแบบพวกอย่างเช่นตอนนี้อะไรถูกๆล่ะสเปลสกิลไหมคือถ้ามันถูกกว่านั้นเนี่ยมันก็น่าสนใจคือถ้ามันราคาเท่ากันแล้วมันแรงกว่าก็ดีถูกไหมครับอันนี้เนี่ยล็อกประดับซ้ายนะครับผมเอาไปดูทางนั้น Shadow Skill กันบ้าง Sorcerer นะครับผมเคยเห็น Shadow Dust ไปแล้วใช่ไหมอันนี้เป็น Earth Grave
เหมือนกันหมดอันนั้นเพิ่มดาเมจเวทน้ํา 10% อันนี้เพิ่มดาเมจเวทดิน 10% อ่าฮะแล้วก็ได้ดาเมจเอิร์ธเกรฟนะครับเท่ากับค่าอัปเกรดรวมกันนะครับผมก็คือ 30% เยอะนะทีนี้มันจะมีปัญหาตรงที่ว่าคนเล่นซอร์เซอเรอร์บางทีเค้าก็อยากจะเล่นทั้งดินทั้งน้ําพร้อมกันใช่มั้ยโอเคมันใส่กันคนละส่วนแหละนะครับแต่ทีนี้เนี่ยมันก็คุณจะเอาจอกเกราะมาจากไหนถูกมั้ยนะครับมันก็จะไม่มีจอกเกราะเลยถ้าสุลต่านก็ไม่มีปัญหานะครับคุณใช้แหวนซีเคร็ตวามุนได้อยู่แล้วแต่ถ้าไม่ใช่นะครับก็มีปัญหาแน่ดังนั้นเนี่ยคะแนนมันเลยโดนหักเรื่องตรงนี้ไปอ่ะส่วนเพนแดนนะครับก็เพิ่มเอิร์ธเกรฟขึ้นอีกนะครับผมก็คือถ้าจะดันสุดสายเอิร์ธเกรฟเนี่ยอันนี้ก็แรงสุดนะครับผมแรงสุดจริงๆและชิ้นสุดท้ายครับชิ้นสุดท้ายนะครับผมลดคูลดาวน์เอิร์ธเกรฟลดไปอีกตอนแรกคูลดาวน์1วินาทีตอนนี้เหลือ 0.5 เฮ้ยอันนี้มันแจ่มนะอันนี้มันแจ่มจริงๆนะครับเราก็จะสแปมสกิลได้มากขึ้นนะสุดยอดอันนี้แรงนะเซตนี้นะครับผมไปดูกันต่อไทเกอร์แคนนอนนะครับในที่สุดของบัฟสกิลไทเกอร์แคนนอนแบบตรงจุดตรงเป้าก็เข้ามาเสียทีนะอย่างที่ทุกคนรอคอยกันนะก็ได้ดาเมจต่อศัตรูนะครับทุกขนาดเพิ่มขึ้นได้เลือดได้ไหม HP เพิ่มขึ้นนะครับผมไปดูส่วนอื่นกันบ้างไทเกอร์แคนนอนแรงขึ้นอีก 15% นะครับผมและส่วนสุดท้ายนะครับลด SP การใช้สกิลไปดูอีก2เซตที่เหลือกันนะครับของโซริเปอร์เป็น Shadow S นะครับผม S Shadowก็จะบวกแบบสกิลเอ็ดมาเอ็ดป้านะครับเอ็ดวูนะครับผมโดยรวมก็เหมือนชาร์โดสกิลแหละแต่ว่าพอมันเป็นอาชีพคลาสเสริมแล้วเนี่ยส่วนที่ใส่มันก็จะประหลาดประหลาดนิดนึงนะฮะปกติมันจะเป็นถุงมือประดับประดับใช่ไหมแต่อันนี้เนี่ยนะครับมันเป็นถุงมือและก็โล่อาร์เมอร์แต่คุณสมบัติคล้ายกันคล้ายกันมากๆนะครับไปดูได้เนี่ยนะครับเนี่ยใส่แล้วได้เอสมาแล้วก็คือเอสป้าแรงขึ้น 5% คือทำไมมันดูห่วยจังอันนี้นะครับผมแต่ไอตัวถึงมือเมื่อกี้นี่คือแรงมากนะนะครับถ้าคุณอ่านดูเมื่อกี้นะครับต่อไปสุดท้ายนะครับผมได้ดาเมจนะครับผมอันนี้ดีเวททุกขนาดนะครับผมแต่พอมันเป็นโซลิเปอร์ทำไมมันไม่ให้ลด AP วะอ๋อหรืออาจจะไปอยู่ในส่วนอื่นก็โดยรวมนะครับแน่นอนว่ามันแรงขึ้นแหละนะครับแต่คำถามที่ตามมาก็คือแล้วถ้าไปแตกเซตเทควันโดเนี่ยจะอยู่ได้ไหมนอกจากแตกเซตเทควันโดแล้วบางทีอาจจะไปแตกออลไมตี้เวลาปรับเปลี่ยนของนะไปแตกออลไมตี้ด้วยยิ่งลำบากใจขึ้นอีกนะครับผมก็ช่างใจดูนะว่าดีขึ้นไหมเพราะว่าเซตเทควันโดเนี่ยก็แรงนะครับได้ทั้งเลือดด้วยได้ทั้ง MDK ด้วยนะครับผมและ SPD ด้วยที่สำคัญมากๆกับโซลิเปอร์ช่างใจดูความแรงกับส่วนที่หายไปเราหาคืนมาได้ไปดูกันต่ออาชีพสุดท้ายในเมื่อเรามีมีดเอ็นเชียนซูเปอร์โนวิดแล้วเราก็เอาชาร์โดบูสเตอร์นะครับซูเปอร์โนวิดเข้ามาให้เช่นเดียวกันเป็นซูเปอร์พาวเวอร์ชาร์โดโอเคเดิมๆเนี่ยมีแต่ไกลใช่ไหม 5% แต่บวก7ปุ๊บมีใกล้ให้5อ่ะโอเคได้ไกล10ตีใกล้15เมื่อบวก9นะครับผมสามารถใช้เซตเตอร์ลิงสไตล์ได้นะครับผมแล้วก็ถ้าใส่นะครับผมกับคอมโบอื่นจะใช้ชิลเชนได้โอเคนะครับมันให้ตีไกลมาเพราะชิลเชนเหรอนะครับผมเอาไปดูส่วนอื่นบ้างโอเคสายชิลเชนชัดๆนะครับผมดาเมจชิลเชนแบบจุกๆชิลบุมเบแรงด้วยนะครับผมอีกส่วนหนึ่งแบ็กสเต็ปกับเรดโอเคก็ถือว่าไม่เคยเห็นแล้วกันนะครับผมใส่บูสเตอร์ฟ้าได้ตีใกล้เท่าไหร่นะทุกคนแต่ว่าถ้าคุณแบบว่าอยากเล่นสายแปลกๆกด EDP แล้วชิลเชนได้ปะวะกด EDP แล้วชิลเชนจะแรงไหมนะแล้วซุปโนใส่โล่อะไรน่าคิดนะครับผมต้องขออภัยนะผมไม่เชี่ยวชาญซุปเปอร์โนวิดจริงๆนะครับผมนอกจากนี้นะครับอื่นๆก็ยังมีทั้งชางดั้งของคอนนะครับตีบวกชาร์โดนะครับแล้วก็ตัวชาร์โดเรนดอมออปชั่นบล็อกนะครับตัวหินนะครับที่เอาไว้เอนชานตัวอาวุธเอนเชียนนะครับผมกล่องคาร์ดชาร์โดคิวก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับรอบนี้มีทั้งหน้าของแอคเซสซอรี่คาร์ดอัลบั้มแล้วก็เฮดเกียร์คาร์ดอัลบั้มด้วยนะครับยาแอดก็มาก็กระชานี้นะครับขาย2สัปดาห์มีการันตีเป็นทางด้านของ Guardian Hem ใครที่เล่นสายกายภาพและถืออีกาอยู่ผมก็คิดว่าคุณก็น่าจะต้องไต่ตรองดูหน่อยนะอีกานี้น่าจะโดนตบแล้วหรือเปล่านะครับผมก็ตามนั้นนะครับผมสำหรับกระชานี้นะฮะสวัสดีครับ